สวัสดีค่ะแล้วก็สู่รายการกรองข่าวเล่าสถานการณ์นะครับค่ะวันนี้วันศุกร์ที่2กรกฎาคมใช่ค่ะ2564นะครับใช่ค่ะทุกวันบ่าย 2:00 น.เสร็จๆนะครับก็พบกับผมสำราญรอดเพชรและก็น้องปูนาคุณนุ่มเพชรแซเบกับรายการนี้นะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็วันนี้ก็เวลาเดิมๆนะครับค่ะ 2:00 น.เสร็จๆรายการของเรานะครับใช่ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดชมรายการแล้วก็ให้คำแนะนำแล้วก็ขอบคุณแทนสถาบันทิศทางไทยนะครับซึ่งใช่ค่ะทำโครงการนี้ขึ้นมาคือโครงการไทยมูฟเอ็กซ์คลูซีฟเมมเบอร์ค่ะนะฮะทุกวันนี้ก็ยังเดินหน้าแต่ว่าเราก็ต้องมีอะไรมีเสบียงใช่ค่ะมีทุนในการขับเคลื่อนให้ทีมงานให้น้องๆได้มาทำงานกันนะครับค่ะทำงานอะไรครับทำงานทำกิจกรรมนำเสนอข่าวสารข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นความจริงนะฮะสู้กับพวกเฟกนิวส์นะสู้กับคนที่ไม่หวังดีต่อบ้านต่อเมืองนะโดยใช้รูปแบบของข่าวสารเป็นตัวตั้งค่ะเป็นธงหลักนะครับนี่ก็คือจุดยืนแล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ท่านผู้ชมก็เข้าใจกันมากขึ้นใช่แล้วค่ะคุณสนธิยานเชื่อถือไทยธรรมค่ะนะโต้โผใหญ่เจ้าภาพใหญ่ก็แต่เห็นว่าตอนนี้ทำทุกวิถีทางใช่ค่ะไปขายของขายอะไรเม็ดมะม่วงหิมพานต์ใช่แล้วแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ขายอะไรนะวิทยุซานเซปเตอร์เหรออ่าใช่ค่ะอันนี้แหละครับเพื่อเก็บเล็กผสมน้อยให้เป็นรายได้ที่มาหล่อเลี้ยงนะฮะให้กับกองทัพเล็กๆกองทัพนักข่าวกองทัพสื่อที่ทำในโลกออนไลน์ใช่เช่นเดียวกับรายการนี้แหละครับพื้นที่เล็กๆเวลาแค่สั้นๆ1ชั่วโมงเวลาก็บ่าย 2:00 น.คนง่วงครับคนกำลังหลับนอนกันอยู่ก็มีนะหรือว่าแบบทานข้าวกลางวันแล้วยังแบบว่าตึงๆอยู่ก็มีตายังตึงอยู่นะครับก็บางคนก็ต้องขอบพระคุณนะครับเราก็บ่าย 2:00 น.นี่เหมาะกับผมเลยคุณสำราญนี่เจอนะฮะค่ะก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่อุตส่าห์ติดชมติดตามรายการนะครับก็สวัสดีนะคะก็ทยอยกันเข้ามาสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามชมออนไลน์อยู่ในขณะนี้นะคะก็วันนี้เดี๋ยวมาติดตามช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใช่ค่ะเมื่อวานแล้วก็แต่ละวันแล้วก็นำเสนอสักประมาณ 3-4 เรื่อง 3-4 ประเด็นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็เรื่องที่หลีกหนีไม่พ้นนะต้องนำเสนอเป็นเรื่องแรกค่ะทุกวันก็คือเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะครับหรือว่าไวรัสโคโรนา2019อันเดียวกันซึ่งก็ทุกวันนี้ก็ยังคงคุกคามโลกกดดันโลกนะฮะแล้วก็กดดันประเทศไทยใช่ค่ะตัวเลขวันนี้น่าตกใจอีกแล้วนะฮะใช่ค่ะทำนิวไฮอีกแล้วในแง่ของจำนวนผู้เสียชีวิตค่ะนะนี่ก็เปรียบเทียบให้เห็นเป็นกี่คนตอนนี้นะคะเอาสถานการณ์ล่าสุดของวันนี้ก่อนนะคะวันนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อนะคะรายใหม่เพิ่มขึ้นมา 6,087 รายนะคะก็แบ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่นะคะ 3,905 รายจากการตรวจเชิงรุกในชุมชนนะคะ 1,964 รายแล้วก็จากเรือนจำค่ะ207รายแล้วก็การเดินทางจากต่างประเทศนะคะ11รายเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวเลขที่ถ้าเปรียบเทียบนะคะเมื่อวานนี้วันที่1กรกฎาคมนะคะก็ว่าเยอะแล้วนะ 5,533 รายดูสังเกตตัวเลขนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการตรวจเชิงรุกเนี่ยเมื่อวาน 1,600 วันนี้ 1,900 ยิ่งตรวจลึกอะค่ะก็ยิ่งเจอนะคะว่าเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรือนจำจากเมื่อวานเนี่ยพบ44วันนี้เพิ่มมานะคะเป็น207เลยทีเดียวนะคะเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวเลขที่ยังคงต้องเป็นห่วงกันอยู่นะคะสำหรับตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะคะในวันนี้ก็อยู่ที่61รายนะคะจากเมื่อวานก็ว่าสูงแล้ว57วันนี้เจอไป61รายค่ะคุณผู้ชมก็สะสมเพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็แน่นอนแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ตัวเลขอันดับของโลกเราก็ขยับมานะจากเมื่อวานในอันดับที่72ของโลกใช่ค่ะดูกราฟิกกันนี่นะซ้ายมือแล้วก็คือตัวเลขเมื่อวานนี้72วันนี้พอเราเพิ่มมาอีก 6,000 กว่าก็เราขยับมาเลยอันดับที่70ใช่ค่ะดูสถานการณ์แล้วก็ก้าวกระโดดแบบว่าไม่น่าสบายใจแม้แต่นิดเดียวนะฮะใช่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะครับนะเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งโลกเปรียบเทียบกับสถานการณ์บ้านอื่นเมืองอื่นนะค่ะเราก็ถือว่ายังไม่ถึงกับเลวร้ายจนยากจะเยียวยาก็ยังสู้รบมือกับเจ้าโควิด-19นี่ได้อยู่นะครับแต่ว่านั่นแหละครับก็
็ต้องยอมรับว่าโอ้โหนะมันก็หนักหนาสาหัสกว่าเดิมสถานการณ์นะแล้วก็มันเป็นไวรัสตัวใหม่มันไม่ใช่ตัวเดิมเมื่อที่เราเจอตั้งแต่ปี63 63เนี่ยมันเป็นไวรัสสายพันธุ์ที่อู่ฮั่นแต่เนี่ยนะวันนี้เนี่ยที่ระบาดหนักๆเนี่ยคือสายพันธุ์อังกฤษนะอังกฤษอยู่ยังไม่เดลต้านะใช่ค่ะเดลต้าเนี่ยมันจะน่ากังวลใจยิ่งกว่านี้ตอนนี้เดลต้ามีแค่ประมาณ 20% 10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองอันนี้ตัวเลขทางการแพทย์นะครับค่ะคือเรื่องแบบนี้เราก็ไม่กล้าพูดถ้าไม่มีกับตัวเลขออกมานะฮะแต่ว่าสายพันธุ์อังกฤษก็ยังคงยังคงเป็นตอนนี้เป็นหลักอยู่ยังหลักอยู่เป็นหลักอยู่นะถ้าเดลต้ามาเมื่อไหร่ซึ่งมาแล้วนะครับคือมีมาแล้วทีนี้การแพร่ระบาดเนี่ยของมันจะเร็วจะเร็วมากเร็วกว่าอัลฟานะฮะนี่ประมาณสัก 50% 40% ค่ะอันนี้คุณหมอเราสัมภาษณ์มาหลายท่านแล้วนะฮะก็ยืนยันอย่างนี้ดังนั้นก็น่าจับตามองนะฮะถ้าวันไหนเดลต้ามานะฮะต้องดูอิทธิฤทธิ์มันด้วยถึงแม้จะยังบอกว่าไม่รุนแรงสักเท่าใดนักค่ะนะแต่ว่าจะทำให้คนป่วยมันมากขึ้นใช่อะไรประมาณนี้นะก็เป็นสายพันธุ์แต่เราก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าในวงการแพทย์เนี่ยเขาไปไกลถึงขนาดตอนนี้ก็ดูแลทำวิจัยแล้วก็เตรียมการรับมือกับโคโรนาไวรัสตัวนี้นะฮะในการผลิตวัคซีนรุ่นที่2มาแล้วนะครับค่ะทั่วโลกนะก็ตัวเลขเดิมแล้วครับตัวเลขก็ยังคงอยู่ที่182,900,000ที่เมื่อวานนะค่ะถ้าวันนี้มาแล้วครับเพิ่มเป็น183,000,000คนมีขวามือนะฮะก็เป็นตัวเลขผู้ป่วยสะสมนรายล่าสุดนะฮะแล้วก็เสียชีวิตตั้งแต่เกิดไวรัสนี้ก็3,971,442อีกนิดเดียวก็แตะ4ล้านแล้วน้องปูนะใช่ค่ะเมื่อวานทั้งโลกวันเดียวเสียชีวิตไป 8,482 คนค่ะนะฮะในจำนวน 8,000 กว่านี้นี่ก็รวมประเทศไทยอยู่ด้วย61คนใช่ค่ะนะครับคราวนี้มาดูตัวเลขของจังหวัดกันนิดนึงนะคะปกติจะเป็นตารางรวมเนาะแต่ก็วันนี้ตามสบค.น่าจะยังไม่โพสต์ตอนที่เราเข้าห้องส่งนะคะไปดูตัวเลข10จังหวัดท็อป10กันหน่อยค่ะดูจากตารางตัวนี้นะคะสังเกตว่าที่ยังนำโด่งเลยก็คือกรุงเทพมหานครนะคะจากวันก่อนหน้านี้เราก็สันนิษฐานกันนะว่าเนี่ยมันพันกว่าแล้วนะมีสิทธิ์จะถึง 2,000 แน่ๆเลยนะคะไม่เสร็จสิ้นคำพูดไม่ทันผ่านไปไม่แค่กี่วันค่ะวันนี้ทะลุไปแล้ว 2,000 มาแล้วนะคะตัว2267ใช่ค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะส่วนจังหวัดอื่นๆนะคะตัวเลขก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะคะสมุทรปราการเนี่ยก็ขึ้นมาสูงเหมือนกันนะจาก2วันที่ผ่านมาอยู่ประมาณ400วันนี้พุ่งมาเลยนะคะ522รายเลยทีเดียวค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นตัวเลขโดยรวมนะคะก็เฝ้าระวังกันด้วยตามพื้นที่ท็อป10ตรงนี้นะคะคราวนี้มาดูตัวเลขนะคะจำนวนผู้เสียชีวิตกันบ้างว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยที่มีการเสียชีวิตสะสมมาเรื่อยๆนะคะอย่างวันนี้เนี่ยล่าสุด61รายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ตรงไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูตารางค่ะตารางนี้นะคะก็จะเปรียบเทียบให้เห็นเลยนะคะว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยหลักๆเลยอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะก็ไล่มาตั้งแต่วันที่31วันที่1แล้วก็วันที่2ค่ะอย่าง30ก็เนี่ยเห็นไหมคะ34 32แล้วก็ไล่มานะคะกรุงเทพก็เนี่ยค่ะเสียชีวิตเยอะสุดอยู่ที่28รองลงมาค่ะเป็นเขตปริมณฑลนะคะก็จะเป็น5จังหวัดปริมณฑลเนี่ยค่ะตัวเลขก็หลับไล่รองลงมานะคะหลังจากนั้นแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่มีการเสียชีวิตรองมาอันดับ3ก็คือ4จังหวัดภาคใต้นะคะก็วันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะเสียชีวิตถึง9รายเลยทีเดียวเนี่ยค่ะก็เป็นตัวเลขคือโดยรวมสถานการณ์ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตอนนี้ก็เกิดปรากฏการณ์แล้วก็ค่ะมีการเม้ามอยกันเยอะมีการพูดจากันเยอะในสภากาแฟจริงๆสภากาแฟก็แทบไม่มีแล้วตอนนี้เพราะนั่งดื่มกาแฟไม่ได้นะแต่ก็ในโลกออนไลน์นะก็จะย้ำกันเหลือเกินว่าขนาดโอ้โหโกติฉีดมาแล้ว1เข็มก็ยังติดคนน้อยฉีดมาแล้วเป็นคุณหมอแท้ๆ2เข็มก็ยังติดเชื้อได้ค่ะดังนั้นนี่วันนี้เนี่ยพอเราดูใน Facebook ของสบค.น้องปูนาท่านผู้ชมนะฮะค่ะบอกว่าฉีดวัคซีนแล้วยังติดเชื้อโควิด19ได้อย่าประมาทกาดไม่ตกแล้วก็แถมมาด้วยว่ายังต้องมัน1ใส่หน้ากากล้างมือแล้วก็รักษาระยะค่ะนี่แหละครับอย่าประมาทกาดไม่ตกคำว่ากาดก็มีอยู่หลายวิธีการนะทั้งระยะห่างทั้งล้างมือทั้งนวดนี่นั่นนะฮะ
อันนี้ก็เตือนสติกันนะครับคุณสำราญคะวัคซีนเนี่ยก็เท่าที่หลายๆคนเขาวิเคราะห์กันเขาก็มันก็เหมือนไข้หวัดบางคนเคยป่วยเป็นไข้หวัดแล้วก็ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ป่วยเป็นไข้หวัดอีกก็ฉีดทุกปีก็เหมือนกันนะคะโควิดเหมือนกันก็คือต่อให้ฉีดวัคซีนแล้วแน่นอนว่าคุณเป็นเนี่ยคือมันก็ต้องบรรเทาความรุนแรงของโรคได้อยู่แล้วแต่ยังไงก็ต้องติดนะคะเน้นย้ำว่าฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยทำให้เราเนี่ยคือคล้ายๆว่ามันรอดจากการเสียชีวิตใช่ไม่ต้องไปใส่เครื่องช่วยหายใจทรมานอะไรอย่างเงี้ยเป็นแล้วมันอาการแทนที่จะหนักหน่วงหนักหนาสาหัสก็จะแค่หนักหนาแต่ไม่สาหัสอะไรประมาณนี้นะฮะดังนั้นนี่เพราะว่าท่านผู้ชมเนี่ยรู้หมดแล้วแหละเรื่องแบบนี้เพียงแต่ว่าเราบางทีเผลอกัดตกเผลอนวลเผลอนี่บางทีอยู่กัน2คนก็ไม่ระมัดระวังนะฮะเพื่อนฝูงมารักกันมากก็โอ้โอบกอดกันอะไรประมาณนี้ความคุ้นชินเก่าๆนะฮะส่วนเรื่องวัคซีนก็พูดสักนิดหนึ่งสองสามประโยคนะฮะดูตัวเลขเนี่ยวันนี้ถ้าไปดูตัวเลขก็จะมีรายละเอียดเยอะมากใช่แต่ว่าถึงวันนี้เราฉีดวัคซีนมาแล้วนี่ตัวเลขนี้10ล้านโดส 227,183 โดสนะฮะจนถึงตัวเลขเมื่อวานนี้นะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่โอเคนะฮะก็เมื่อวานคุณสำราญเสนอไปแล้วใช่นะใช่นะฮะมันจะมีวัคซีนมีเวอร์ชั่นมีออปชั่นอีกมากมายเดี๋ยววันจันทร์เราค่อยมาไล่เรียงกันแล้วทำให้มันเป็นระบบอีกสักครั้งหนึ่งนะแต่เอาเป็นว่านี่คือตัวเลขณวันเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็10ล้านโดสแล้ว 10.2 ล้านโดสใช่แล้วก็ยังคงส่งเสริมนะคะให้ทุกคนลงทะเบียนกันแล้วก็ได้โอกาสไปฉีดวัคซีนก็ควรที่จะไปฉีดวัคซีนกันซะนะคะมีคำพูดนึงค่ะของทางด้านของคุณหมอยงนะคะเคยบอกไว้ว่าการที่ยืนเพื่อที่จะข้ามถนนเนี่ยเผลอๆยังมีความเสี่ยงมากกว่าการฉีดวัคซีนอีกนะคะท่านเคยกล่าวเอาไว้ฉะนั้นฉีดดีกว่านะคะวัคซีนที่ดีที่สุดก็ยังคงเน้นย้ำว่าเป็นวัคซีนที่เข้าไปอยู่ในร่างกายของเราแล้วเหมือนเดิมครับก็คือตอนแรกๆก็เราไม่มีทางเลือกมากมีแค่ตอนแรกก็ซิโนแวคตอนนั้นยังไม่มีแอสตราเซเนกานะคนก็โอ้ซิโนแวคไหวเลยคุณสำราญน้องปูนาก็ละลาลาลังกันนะแล้วก็มีแอสตราเซเนกามาเสริมนิดหน่อยนะฮะคนก็ยังไม่มั่นใจนะเพราะบางคนโอ้นวดแล้วครับโมเดอร์น่ารอไฟเซอร์อะไรอย่างเดียวนะฮะจอร์นสันแอนจอร์นสันอะไรอย่างงี้จอร์นสันแอนจอร์นสันแต่ว่าในภาวะตอนต้นๆ นะคนไม่มั่นใจนะซิโนแวคของจีนนะฮะแอสตราเซเนกาของบ้านเราจะผลิตเองประมาณนี้นะไม่มั่นใจจนคุณหมอต้องยกทัพกันมาออกแถลงกันนะต้องมาให้สัมภาษณ์ต้องมาแคมเปญกันว่าฉีดเถอะวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่อยู่ในร่างกายเราฉีดไปเลยคือวัคซีนที่ได้ฉีดก่อนอย่ามัวรอนะฮะแต่ทุกอย่างอย่างว่าแล้วท่านผู้ชมครับมันก็ไม่มีอะไรสมบูรณ์สมบูรณ์ซะทั้งหมดนะพอถึงวันหนึ่งสถานการณ์หนึ่งไอ้เจ้าโคโรนาเนี่ยเจ้าไวรัสตัวนี้เนี่ยมันก็พลิกแพลงอะไรของมันนะฮะซึ่งเราต้องสู้กับมันถ้าวัคซีนตัวแรกเอาไม่อยู่เราก็ต้องมีพัฒนาการเอาค่อยว่ากันเราก็ไม่ใช่หมอเพียงแต่รายงานนี่ก็เก็บคำพูดของหมอมาเล่านะฮะใช่ค่ะมาดูที่ภูเก็ตนิดหนึ่งนะเมื่อวานอุตส่าห์ Q&A นะ question answer ถามตอบว่าแซนด์บ็อกซ์คืออะไรนี่นั่นนะฮะกฎกติกามารยาทเป็นยังไงเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจสุดท้ายภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ภูเก็ตนะครับคือโครงการพื้นที่นำร่องในการท่องเที่ยวนะเป็นการทดลองนั่นแหละแซนด์บ็อกซ์นะฮะถ้ามันผิดพลาดก็จะมีพื้นที่จำกัดคือทดลองกันให้มันสมบูรณ์ถ้าผิดพลาดมันก็ยังมีทรายรุ่มรุ่มรองรับเนี่ยเขาเปรียบเทียบนะค่ะบางคนตอนนี้นี่มันจะเกิดวัฒกรรมมาตีความกันอีกพอนายกไปพูดคำว่าปราสาททรายเนี่ยโอ้โหรู้เรื่องหรือเปล่ารู้เรื่องหรือเปล่านะอะไรประมาณนี้เราจะข้ามไปปวดหัวกับเรื่องแบบนี้มากนะฮะผมว่าทุกคนเนี่ยรู้หมดแหละแซนด์บ็อกซ์คืออะไรตอนนี้นะฮะใช่แล้วถึงแม้เข้าใจไม่ตรงกันสักทีเดียวนะแต่ก็เข้าใจว่านี่คือโครงการนำร่องนี่คือการทดลองที่เอาจริงนะฮะถ้าสำเร็จแล้วนี่ก็จะไปที่จังหวัดอื่นที่เกาะอื่นที่พื้นที่อื่น16จังหวัดรออยู่นะถ้าภูเก็ตสำเร็จเนี่ยน้องปูนะใช่แล้วค่ะบรรยากาศดีไหมเมื่อวานโหก็เมื่อวานนะคะก็ได้ให้ชมภาพไปแล้วบางส่วนที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีการเดินทางนะคะไปเปิดงาน
นะคะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะที่ภูเก็ตแล้วก็มีการนะคะเดินทางไปด้วยตัวเองด้วยนะคะที่จะไปต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจาการ์ตาด้วยนะคะ53คนแรกที่เข้ามาเที่ยวในภูเก็ตด้วยก็เรียกว่าบรรยากาศเมื่อวานเนี่ยก็เป็นไปได้ด้วยดีท่านนายกเองก็อารมณ์ดีนะคะแจ่มใสไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเขาเรียกว่าเคร่งเครียดมาก็คือพร้อมแบบหน้าตายิ้มแย้มพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอะค่ะก่อนเน้นย้ำนะคะเมื่อวานก็รายงานไปแล้วว่าท่านก็อยากจะให้ชาวภูเก็ตนั้นเนี่ยทำให้ดีนะเพราะว่าหลายส่วนก็จับตาดูเราอยู่ถ้าประสบความสำเร็จแล้วก็จะเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆต่อไปเมื่อวานก็เพจไทยคู่ฟ้าผมก็ดูอยู่นะเขาก็ถ่ายทอดสดใช่ไหมครับใช่ค่ะคือตอนที่ท่านนายกกับคณะเนี่ยนะท่านรองสุภัทรพงษ์นู่นนี่นั่นก็ไปต้อนรับอย่างที่น้องปูนาว่าคือต้อนรับนักท่องเที่ยวในไฟล์บินที่มาจากสิงคโปร์จำนวนกี่คนก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็มาแบบชุดสำคัญแหละใช่ค่ะเพราะว่านายกก็มีเวลาตอนนั้นแหละห้าโมงเสร็จเพราะว่าหลังจากนั้นท่านก็ต้องเดินทางกลับกรุงเทพก็ไปต้อนรับนะท่านก็ทักทายนะไม่ทราบว่าพูดภาษาอังกฤษไปกี่คำไม่ได้ตามแต่ว่าบรรยากาศท่านเองก็คล้ายๆว่าก็มีความสุขที่ได้ทำภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เมื่อวานเนี่ยนะฮะใช่คล้ายๆว่ากดปุ่มเปิดป้ายให้มันเดินหน้าไปนะแล้วจากนี้ไปเนี่ยท่านก็พูดละค่ะท่านไปหลายจุด 2-3 จุดเมื่อวานก็ย้ำต้องขอบคุณพี่น้องชาวภูเก็ตที่ร่วมไม้ร่วมมือกันก็ขอให้รักษาโครงการนี้เดินหน้าไปให้ได้เพราะนี่มันคือเดิมพันของประเทศพูดทำนองนั้นเลยนะดังนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนี้นะครับค่ะแม้กระทั่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของดร.เสรีวงศ์วันทาเองนะคะก็ยังมาออกมาโพสต์ Facebook กันนะคะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ด้วยเหมือนกันใช่ใช่จะลองดูไหมมีอะไรบ้างไหมที่ดร.เสรีใช่ค่ะท่านโพสต์สิ่งที่เราควรจะเขียนเส้นใต้ให้หน่อยก็ดีน้องปุณาลองดูค่ะก็เรียกว่าท่านก็ออกมาลักษณะเหมือนโพสต์ค่ะให้กำลังใจนะคะกับทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็มองว่าเนี่ยคนไทยด้วยกันเองโดยเฉพาะในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยก็คือเหมือนประมาณว่าที่ผ่านมามีอะไรท่านทำอะไรก็ด่าท่านทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนประมาณว่าอย่าไปสนใจนะคะเป็นการเหมือนว่านายกอย่าไปสนใจเลยนะการที่เราเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวเนี่ยแบบแซนด์บ็อกซ์เนี่ยก็คือการให้เที่ยวอยู่ในพื้นที่เนี่ย14วันใช่แล้วก็จะมีการตรวจเช็คให้มั่นใจจึงจะไปเที่ยวที่อื่นได้นะคะก็บอกว่ากรุงเทพกำลังย่ำแย่เปิดภูเก็ตได้ยังไงเนี่ยบางคนก็แบบมาคอมเมนต์อะไรประมาณนี้นะคะทางด้านของดร.เสรีก็บอกว่ามันเกี่ยวกันไหมกรุงเทพไม่พร้อมแต่ภูเก็ตนั้นเขาเตรียมพร้อมแล้วนะโดยทั้งในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะให้กับคนทั้งเกาะนะคะแล้วคำว่าแซนด์บ็อกซ์ก็คือการตรีกรอบให้อยู่ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต14วันแล้วก็นะคะทางด้านของดร.เสรีเองนะคะก็ยังบอกอีกว่าเนี่ยการที่เรานะเปิดแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเราต้องมาช่วยกันนะคะให้เราเนี่ยสามารถเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวได้ซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีมาตรการที่จะดูแลความปลอดภัยทั้งคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามา อย่าไปคิดว่าจะเปิดประเทศไม่ได้แต่เราควรคิดว่าเราจะต้องทำอะไรให้ประเทศสามารถเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวเข้ามาฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็ยังทิ้งท้ายว่าช่วยกันค่ะเราจะต้องชนะนะคะส่วนคนที่มือไม่พายเก็บเท้าไว้ก่อนค่ะอย่าเพิ่งใช้มันเลยอ๋อนี่นะก็จริงๆในพาดหัวได้สักประเด็นนะค่ะเสรีแนะพวกมือไม่พายเก็บเท้าไว้ก่อนก็ คงเป็นประมาณนี้นะเมื่อวานก็แปลกนะท่านผู้ชมครับเล่าให้ฟังนิดหนึ่งน้องปูนาขณะที่ท่านนายกกับคณะก็ยกทัพไปที่ภูเก็ตภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับที่กรุงเทพที่รัฐสภาที่สภาประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะซึ่งก็ปรากฏว่ามีการเสนอยัตติด่วนใช่ยัตติด่วนด้วยวาจาและยัตติด่วนที่เป็นลายลักษณ์อักษรค่ะท่านชวนก็เลยเอามารวมกันทั้งด้วยวาจาแล้วก็ที่เป็นลายลักษณ์อักษรค่ะนะก็ให้มีทั้งฝ่ายค้านก็รัฐบาลก็มีนะใช่ค่ะคือว่าด้วยอะไรว่าด้วยปัญหาการระบาดของโควิด-19 และการบริหารจัดการนี่แหละใช่ค่ะรวม6ยัตติอภิปรายกันไปนะครับผมก็ฟังอยู่บางช่วงบางตอนแต่คนที่เป็นข่าวเป็นคราเป็นไฮไลท์มากๆนะฮะ
ก็คือหัวหน้าพักก้าวไกลหัวหน้าพักกกก้าวไกลคุณทิมพิธาคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ใช่ค่ะอภิปรายโอ้โหเมื่อวานถือว่าก็ในคนที่รักชอบพักก้าวไกลนะรักชอบฝ่ายค้านเนี่ยเอาไปทำโซเชียลกันเยอะมากขยายผลกันเต็มแม็กเต็มหมัดโดยเฉพาะทางด้านของคุณเจี๊ยบนะคะอมรรัตน์โชคประมิตรกุลเนี่ยก็โหเรียกว่าออกมาโพสต์นะคะอวยกันเต็มที่เลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่าเป็นลักษณะบางคนก็แอบแซวว่าเนี่ยหลับหูหลับตาอวยหรือเปล่านะคะแต่คุณพิธาก็เขาก็พูดเป็นประเด็นอยู่ใช่ค่ะเขาก็กล้าหาญชาญชัยในการที่จะนำเสนอนะเสนอทางออกด้วยนะค่ะแต่ก็มีแน่นอนแล้วครับมีวาทศิลป์มีลีลาทางการเมืองกันอยู่นะฮะเขาก็พูดถึงความล้มเหลวนวลนี่นั่นนะค่ะตอนนี้ประเทศไทยแย่กว่าสหรัฐอินเดียค่ะนะที่และแย่กว่าค่าเฉลี่ยของเอเชียถึง2เท่าอือนะในการบริหารจัดการคนฆ่าตัวตายเนี่ยน้องปูนา90นาทีต่อคนมากที่สุดในรอบ20ปีจะต้องใช้น้ำตากี่หยดชีวิตคนไทยกี่คนกว่านายกจะได้ยินเสียงร้องไห้ของคนไทยเสียงร้องไห้เนี่ยมาจากคุณนิ้วกลมแท้ๆเลยนะตอนนี้นี่สสเอามาร้องไห้กันทั้งสภาเลย จะต้องใช้น้ำตาอีกสักกี่หยดนายกถึงจะได้ยินเสียงร้องไห้แม่นี่ก็ว่ากันไปนะฮะใช่ค่ะสุดท้ายก็เสนอทางออกว่าอย่างไรใช่แล้วนะคะก็มีการบอกว่าเหตุผลที่มีการยื่นยติด่วนเนี่ยก็เพื่ออยากจะให้กลไกเนี่ยกลับเข้ามาสู่ปกติซึ่งก็แน่นอนค่ะว่าก็มีการเสนอนะคะว่าให้ยุบสบค.แล้วก็ต้องมีการปรับครม.ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการแนะนะคะแบบว่าเน้นเจาะจงไปเลยที่กระทรวงนะคะบอกว่าต้องมีการหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะมาติดต่อต่างประเทศหาวัคซีนเข้าประเทศนะนี่กระทรวงหนึ่งแล้วนะคะกระทรวงที่สองค่ะหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเก่งๆนะมาหาวิธีในการตรึงคนในพื้นที่ไม่ให้กระจายความเสี่ยงจากกรุงเทพมหานครไปภูมิลำเนากระทรวงที่สามนะคะหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่รู้เรื่องระบบสาธารณสุขจริงและก็กระทรวงที่สี่นะคะให้หารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมาช่วยเรื่องเยียวยาประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มถึงเวลาที่จะต้องเอาคนรุ่นใหม่มาทำงานอันนี้ก็เรียกว่ารัฐมนตรีแต่ละกระทรวงนี่มีสะดุ้งนะคะเขาเจาะจงเลยสรุปก็เสนอยุบสบค.ใช่ค่ะแล้วก็สำคัญคือปรับครม.ค่ะนะท่านนายกลุงตู่ถ้าทำไม่ไหวอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องออกไปนะฮะแล้วเอาคนรุ่นใหม่มาทำงานขีดเส้นใต้คำว่ารุ่นใหม่สัก5เส้นย้ำอยู่ 2-3 ครั้งนะคนรุ่นใหม่นะฮะอันนี้แหละก็เป็นท่าทีนั่นก็เป็นรายละเอียดเรื่องวัคซีนเรื่องนู่นนี่นั่นนะเราไม่มีเวลาที่จะ อธิบายนะฮะซึ่งหลังจากที่กล่าวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแน่นอนค่ะเจ้าแม่โซเชียลอีกหนึ่งท่านนะคะคุณเจอมรชลประมิตรกุลสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเนี่ยก็เรียกว่าออกมาโพสต์ Facebook เลยนะคะก็มีหลายคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ถึงโพสต์อันเนี้ยเยอะมากเนี่ยค่ะเขาโพสต์ว่าปี62ถ้าได้ธนาธรเป็นนายกเราจะไม่พบปัญหาวัคซีนปี64ถ้าเปลี่ยนให้พิธาเป็นนายกเราจะแก้ปัญหาวัคซีนได้เนี่ยแล้วก็มีการใส่แฮชแท็กก้าวหน้าก้าวไกลนะคะเนี่ยค่ะหลังจากโพสต์ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะไม่ได้เชิงว่าเห็นด้วยนะคะคุณสราญคุณผู้ชมหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ประมาณว่าเอ้ยเนี่ยทางเนี่ยค่ะก็เหมือนประมาณว่าทางของสสเจี๊ยบเนี่ยมีการเสนอลักษณะที่แบบว่าเหมือนเอาใจตัวเองที่ตัวเองชอบอะไรอะประมาณเนี้ยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคะเขาบอกว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าสสเจี๊ยบสามารถแต่งตั้งเองได้ตามที่ตัวเองชอบใจเลยทีเดียวที่ผ่านมาผลการเลือกตั้งก็พิสูจน์มาแล้วถ้าจะได้เป็นนายกคงเป็นไปนานแล้วนะคะพร้อมกับมีการตั้งคำถามกลับไปอีกนะคะว่าแย่งอยากเป็นนายกเห็นประเทศเป็นสมบัติผลัดกันชมเหรออืมแล้วก็ยังมีการบอกว่าถึงอยากจะยุบนั่นยุบนี่ทำอะไรตามที่ตามใจที่พรรคนี้ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกคนนึงก็ยังมาคอมเมนต์อีกนะคะว่าหากอยากยุบสบค.ก็ไม่ผิดหรอกแต่ไม่ใช่เรียกร้องแบบเอาแต่ใจไม่พอใจก็ขอให้ยุบมีแผนรองรับไหม
หรือมีการวางแผนจะแก้ปัญหาหรือยังอะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะก็คือคนชอบก็ชมก็เห็นด้วยหนุนกันไปคนที่ไม่เห็นด้วยก็โต้แย้งนะแต่จะเป็นนายกหรือไม่เป็นนายกนะคุณพิธาเนี่ยก็ไม่มีใครห้ามอย่าให้เป็นนายกนะค่ะนะคุณเจี๊ยบคุณอมรัตน์เนี่ยนะฮะคือเทียบหน้าถ้าได้เสียงเยอะก็เป็นเถอะหรือได้เสียงน้อยสัก50 60ท่านยังรักษาไว้ได้นะแล้วทั้งสภาก็เห็นด้วยนะสวเห็นด้วยถ้าใช้กติกาเก่าอ่ะนะโหวตให้เป็นนายกก็เป็นไม่มีใครห้ามเป็นได้เลยเนี่ยนะฮะแต่ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นก็เพราะว่าไม่ชนะการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยคือนี่แหละมันคดีพรรคอนาคตใหม่โดนยุบนี่ค่ะเพราะคดีอะไรน้องปูนาน่าจะไม่ลืมไม่ลืมมั้งก็มีการไปถือครองหุ้นสื่อเรื่องเงินบริจาคด้วยเรื่องไม่ใช่ด้วยเป็นประเด็นหลักเรื่องเงินบริจาคเนี่ยเป็นหลักเลยนะผิดกฎหมายใช่ที่เป็นบัตรรักษาน้ำเมืองก็เลยยุบยุบก็ต้องมาเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคก้าวไกลค่ะระหว่างยุบเนี่ยก็อนุญาตให้สสแต่ละคนนี่ไปหาที่อยู่ใหม่ได้ก็วันนี้ก็เหลืออยู่51คนค่ะนะจาก61จาก60กว่านะครับดังนั้นถ้าเลือกตั้งเที่ยวหน้านะฮะบัตร2ใบนี่ซึ่งพรรคก้าวไกลก็เครียดอยู่นะก็ว่ากันไปนะครับแต่เอาเถอะประเด็นหลักมาอยู่ที่ว่าคุณพิธาเนี่ยเขาเสนอว่าต้องยุบสบคแล้วก็ปรับครม.แล้วก็เอาคนรุ่นใหม่มานี่นะฮะมันร้อนถึงนักการเมืองเก่าคนหนึ่งนะที่รู้สึกไปโพสต์ข้อความผมยังไม่อ่านครั้งแรกที่ท่านโพสต์นะแต่ว่าเห็นว่าโพสต์ข้อความใน Facebook ใช่ตอนแรกท่านโพสต์ชมก่อนนะคะโพสต์ชมก่อนเหรอใช่ค่ะเป็นทางด้านของคุณนิพิษนะคะอินทรสมบัติค่ะอดีตส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเดี๋ยวให้ดูภาพโพสต์ก่อนเลยก็แล้วกันนะคะเป็นโพสต์แรกที่เป็นลักษณะสั้นๆหน่อยเนาะเหมือนลักษณะคือชื่นชมคุณพิธานะคะมีลูกคุณพิธาเนี่ยเขาบอกว่าเปิดทีวีไปเจอส.ส.พิธาลิ้มเจริญรัตน์ผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวอภิปรายน่าจะเป็นยติในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโรคระบาดโควิด-19 เขาก็ชมว่าอภิปรายดีข้อมูลดีจังหวะดีสำนวนดีมีประโยชน์อย่าคิดว่าเขาอยู่พรรคไหนแต่อภิปรายดีก็ต้องชมว่าดีเนี่ยพอหลังจากมีการโพสต์ชมไปค่ะก็มีหลายคนหลายในโซเชียลนะคะเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมต้องไปชมอะไรอยู่ในนั้นคนเข้าใจว่าคุณนิพิษก็คงอย่างงานเข้าแหละพอชมปั๊บโอ้ยคุณนิพิษเปลี่ยนไปหรือเปล่าทำไมชมเขาเหลือเกินนี่เดานะเดาๆอันนี้ผมก็กึ่งกระเซ้าเย้าแย่กันนะคุณนิพิษก็รู้จักกันนะฮะก็เลยต้องโพสต์ใหม่ค่ะโพสต์ใหม่บอกว่าอันนี้แหละเครื่องใหม่กับตันใหม่เครื่องเก่ากับตันเก่าบอกว่าเมื่อวานผมเขียนชมท่านสสพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าอภิปรายเรื่องการแก้ไขปัญหาโควิด19ได้ดีก็มีคนเข้าไปต่อว่าผมเหมือนกันว่าไปชมเขาทำไมถือโอกาสอธิบายก่อนแล้วกันครับว่านี่ผมไม่สุดโต่งเรื่องความคิดทางการเมืองนะครับเพราะความคิดสุดโต่งทางการเมืองสุดท้ายแล้วมันจะทำลายเราและทำลายบ้านเมืองประวัติศาสตร์โลกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหนีไม่พ้นหรอกไปศึกษาดูเถอะประเทศไทยนี่ถ้าเปรียบพรรคการเมืองเป็นเสมือนเครื่องบินนะน้องปุณาค่ะเปรียบพรรคการเมืองเป็นเหมือนเครื่องบินที่กำลังขับพาผู้โดยสารฝ่าพายุก็มีเครื่องบินอยู่2ประเภทนะ1เครื่องใหม่กับตันใหม่2เครื่องเก่ากับตันเก่าเครื่องใหม่กับตันใหม่2เครื่องเก่ากับตันเก่าตั้งโจทย์ไว้นะค่ะดูสิคุณนี่จะเลือกอะไรทั้ง2ประเภทมีปัญหาทั้งนั้นแหละครับถ้าจะถามผมว่าจะขึ้นเครื่องบินลำไหนผมก็ต้องบอกว่าผมขอเดินไปก่อนแล้วกันสรุปไม่ขึ้นสักลำนะทำไมอ่ะเครื่องบินที่สสพิธาขับเป็นเครื่องใหม่สสพิธาก็เป็นกัปตันใหม่ผมก็เห็นมีผู้โดยสารกระโดดลงไปแล้วหลายคนไม่รู้จะบินไปถึงที่หมายหรือเปล่าเห็นไหมย้ายพักไปแล้วเหรอถ้าให้ผมแนะนำนะผมไม่อยากให้กัปตันใหม่บินฝ่าพายุจะฝ่าพายุไปทำไมไม่มีประโยชน์หรอกแต่กัปตันใหม่ไฟแรงคงไม่เชื่อกัปตันเก่าๆแก่ๆอย่างผมหรอกคุณนิพิษก็ส่งท้ายบอกว่าความจริงมันต้องเป็นเครื่องใหม่และมีกัปตันที่มีประสบการณ์มีคนถามต่อว่าแล้วมีไหมผมตอบว่าไม่มีประชาธิปัตย์ก็ไม่มีเหรอคุณนิพิษ ไม่มีหรอกผู้โดยสารเขาไม่ขึ้นหรอกใครที่ใจไม่ถึงแบบผมตอนนี้เราชวนกันเดินไปก่อนดีกว่า
นะเชื่อผมเต้อเชื่อผมเถอะเราถึงก่อนสองลำนั้นแน่นอนเอาเดินแม่เดินอันนี้ต้องไม่รู้ว่าเดินตามปฏิปัติหรือเปล่านะเพราะคุณนิพิษนั้นเป็นอดีตรองหัวหน้าพรรคปฏิปัติเพิ่งลาออกนะเพิ่งลาออกแล้วครั้งโทษนะครั้งเมื่อปี62เนี่ยสอบตกที่พัทลุงค่ะพัทลุงมีส.ส. 3คนนะปรากฏว่าพรรคภูมิใจไทยไปแย่งมา2เหลือปฏิบัติคนเดียวนะฮะคุณนิพิษยังสอบตกเลยคุณนิพิษเนี่ยเป็นเจ้าของวาทะอันนี้ท่านผู้ชมนะคุณอาลองไปค้นประวัติศาสตร์ดูนะเป็นเจ้าของคำที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะในภาคใต้เนี่ยส่งใครชาวบ้านก็เลือกส่งเสาไฟฟ้าเขาก็ยังเลือกเลยเพราะว่าถือครองพื้นที่ได้เหนียวแน่นมากเป็นวาทะเด็ดของพรรคปฏิบัติตอนโน้นสมัยโน้นนะคือคนภาคใต้สมัยก่อนเนี่ยคือนับถือปฏิบัตินะแต่ตอนนี้พศ2564นี่มันก็เปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วค่ะนะภูมิใจไทยก็ไปแย่งมา8ที่นั่งพรรคพลังประชารัฐที่เกิดใหม่เพิ่งเกิดใหม่เนี่ยไปแย่งมา14ที่นั่งตอนนี้นะค่ะมีพรรคประชาชาติอีกพรรคโน้นพรรครวมพลังประชาชาติไทยแย่งที่ชุมพรอีกโอ้โหนี่คือการเมืองนะฮะให้ฟังให้เป็นสีสันส่งท้ายวันศุกร์นะฮะเปรียบเทียบความเห็นกันนะฮะท่านเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเจนเลยนี่เขาเป็นนักกฎหมายก็เป็นเจ้าของสมบัติสำนวนนะฮะค่ะแต่คนที่เป็นนักเขียนระดับกูรูแล้วก็เป็นเจ้าของสมบัติสำนวนจริงๆระดับครูอาจารย์เนี่ยนะค่ะเป็นเจ้าของหนังเป็นประธานหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์รายวันนะฮะคือคุณโรจน์งามแม้นเจ้าของนามปากกาเปลวสีเงินขอล่ำคนปลายซอยนะฮะวันก่อนโน้นเราหยิบมาอ้างอิงนิดหนึ่งแล้วนะฮะวันนี้นี่ต้องเรียนกันแบบกระเซ้ากันเล็กน้อยว่าขอหากินเอาคุณเปลวสีเงินมาหากินหน่อยค่ะนะเพราะว่าเราเรียบเรียงความคิดไม่ทันต้องเอาคุณเปลวมาให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาค่ะเรื่องตอนนี้นี่สภาเมื่อวานก็ไล่ประยุทธ์ใช่ค่ะนอกสภาวันนี้ก็ไล่ประยุทธ์ใช่แล้วไล่ประยุทธ์ไล่ลุงตู่ก็ไล่มาแล้วหลายวันค่ะแล้วกระหน่ำกันแบบจมเขี้ยวตอนนี้นะเรื่องวัคซีนเรื่องหมอจัดการที่ล้มเหลวนะฮะหลายคนก็แช่งให้ภูเก็ตมันล้มเหลวด้วยโอ้นะอะไรประมาณนี้นะค่ะมันคล้ายๆว่าเหมือนที่เราเคยพาดหัวรัฐบาลตอนนี้มันร้อนเป็นถ้าไม่ดีปลอดไม่ดีปลอดแตกได้เลยนะค่ะแต่คุณเปลวเขียนบทความนะตั้งชื่อว่าอย่างนี้ขอเล่าคนปลายซอยเสียเวลานิดหนึ่งแต่ว่าอยากให้ท่านผู้ชมมีสมาธิในการรับฟังหน่อยนะฟังน้องปูนากับผมอ่านอาจจะไม่สะเดากึนมากนักแต่ว่าพยายามอ่านให้มันหนึ่งให้มันเร็วด้วยเพราะมันยาวนะฮะค่ะแต่ก็ให้ได้ความรู้ไปพร้อมกันให้ได้ข้อคิดมุมมองไปพร้อมๆกันนะค่ะคุณเปลวใช้ชื่อบทความนี้นะฮะในคอลัมน์คนปลายซอยนี่เหตุผลประยุทธ์ออกไปอันนี้แหละซึ่งเราเอามาตั้งเป็นปกวันนี้นะเหตุผลประยุทธ์ออกไปเนี่ยเอาตามคุณเปลวเลยวันนี้นะฮะคือคุณเปลวเนี่ยพยายามอธิบายถึงเหตุผลที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้คุณประยุทธ์ออกไปอันเนื่องมาจากโควิด19เนี่ยนะค่ะตอนแรกคุณเปลวก็เกริ่นนำสถานการณ์นะการเริ่มระบาดของโควิดนี่เป็นยังไงตั้งแต่ปลายปี62ต้นปี63มาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็โอ้โหคล้ายๆว่ามันยังไงอ่ะมันก็เป็นหนักหนาสาหัสกับชีวิตเหมือนกันนะในรอบร้อยปีมันต้องมีครั้งหนึ่งในชีวิตนี่คล้ายๆว่าทุกคนได้ผ่านประสบการณ์นี้แต่ว่าเริ่มเข้าเรื่องอย่างนี้น้องปุณาคุณเปลวบอกว่าลองพิจารณามาของโควิดสิมันก็สู้และพลิกแพลงกลยุทธ์ของมันเพื่อพิชิตมนุษย์หน้าดูพอมนุษย์ผลิตวัคซีนต้านการบุกโจมตีของมันรอบแรกได้มันก็มาใหม่มาด้วยยุทธศาสตร์มาด้วยยุทธการสายพันธุ์อังกฤษมนุษย์ก็คิดค้นสูตรสยบจนมันบุกไม่ขึ้นนี่แต่พักเดียวมันก็มาอีกคราวนี้มาในสายพันธุ์อินเดียคุณเปลวเนี่ยใช้สมบัติสำนวนบอกว่าสายพันธุ์อินเดียนี่มันล่องหนหายตัวได้เหมือนหนังอินเดียเคยดูไหมเดินสวนกันปุ๊บกระโดดเกาะอีกคนปั๊บเขาว่ากันอย่างนั้นยกนี้เป็นของมันวัคซีนที่มียังสยบมันไม่อยู่คาเข็มมนุษย์ระหว่างมนุษย์คิดสูตรใหม่สายพันธุ์อินเดียหรือเดลต้าตอนนี้มันตลบหลังบุกโจมตีทั่วโลกไม่แค่บ้านเราที่สร้างติรายใหม่รายวันที่สร้างติใหม่รายวัน
ป่วยระดับครึ่งหมื่นตายระดับครึ่งร้อยในสหรัฐยุโรปรัสเซียกระทั่งอิสราเอลที่คุยกันว่าฉีดวัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์นาจอร์นสันและจอร์นสันครบ 100% เป็นประเทศ no mask no covid นั้นน่ะวันนี้โควิดรีเทิร์นถึงขั้นต้องใช้ลงกระดาษอีกครั้งแล้วโอ้น่าห่วงนะบอกว่าสงครามโรคล้างโลกรอเรือนะสงครามโรคล้างโลกรอลิงในรอบศตวรรษยังไม่จบก็จริงแต่เมื่อสำรวจการสู้รบและประสิทธิภาพการรับมือแต่ละประเทศแล้วต้องบอกว่าพวกเราทุกคนจงภูมิใจและมั่นใจเถอะที่แข็งแกร่งกว่ากำแพงไทยก็มีแค่กำแพงเมืองจีนเท่านั้นที่เหลืออยู่ส่วนกำแพงเบอร์ลินถูกพังไปแล้วครึ่งปีหลังนี้มันบอกกันตรงๆในมุมมองของผมยังเอาชนะมันไม่ได้หรอกครึ่งปีนี้นะครึ่งปีหลังเนี่ยนะแม้ต้านรับเดลต้านายก3นี้ได้มันจะต้องกลับมาใหม่ด้วยสายพันธุ์ที่พัฒนาแล้วดุร้ายกว่าเดิมอีกกว่าจะถึงยกสุดท้ายที่ผลได้ชนะปรากฏก็นุ่นแหละกลางปี2565ไปแล้วต่อให้เปลี่ยนนายกจากพลเอกประยุทธ์เป็นแมวเป็นคุณเปรียวใช้คำว่าไอ้นะเป็นแมวแล้วกันเป็นแมวเป็นหมาที่หาใต้ถุนไม่อยู่ไม่ได้ตัวนั้นด้วยก็ไม่มีทางทำให้โควิดหยุดโจมตีได้ว่าถึงใครเนาะนะคะก็ตรงเลยแล้วไม่ต้องหมายถึงท่านผู้ชมรู้แล้วเอาต่อน้องปูนาต่อหน่อยค่ะก็ยังบอกอีกนะคะว่าภายใต้การนำสู้โควิดในทัศนะของผมพลเอกประยุทธ์อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดแต่ที่บริหารมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีสุดๆพวกที่ไล่ให้ออกไปนั้นเอาเถอะอยากไล่ก็ไล่ไปแต่ไหนแจกแจงให้สังคมเห็นหน่อยสิว่ามีแผนบริหารจัดการล้ำเลิศอย่างไรและแผนนั้นแค่ได้พรามหรือว่าทำได้จริงขนาดไหนแค่พูดว่าออกไปให้คนอื่นเข้ามาทำนั่นน่ะคนอื่นคนนั้นใครหรือใครนะคะไอ้ที่บอกให้คนอื่นน่ะคนนั้นน่ะจะเป็นใครและก็ในทางปฏิบัติเนี่ยมันเป็นจริงไหมทำได้ไหมนะที่จะเอานายกคนนี้ออกปุ๊บแล้วก็จะเอาคนที่แอบจิตไว้เข้ามาบริหารแทนได้ปั๊บด้วยระบบเขาบอกว่ามันทำไม่ได้เร็วที่สุดก็คือเดือนหนึ่งนะคะ1 เดือนสมมุติว่าได้นะคะแล้วในช่วง1 เดือนที่ไม่มีผู้บริหารในสถานการณ์โควิดมันก็จะเขาเรียกว่าถ้าใน1 เดือนเนี่ยที่ระหว่างรอนายกคนใหม่เนี่ยแล้วไม่มีผู้บริหารเนี่ยในสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยโควิดมันจะยอมหยุดระบาดเพื่อรอผู้นำคนใหม่ไหมนะคะมันก็ไม่รอแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับคนไทยและประเทศไทยในช่วงของประเทศชาติขาดผู้นำแล้วก็มีการย้อนเหตุการณ์ค่ะไปเมื่อที่เคยมีเหตุการณ์เขาเรียกว่าแร้งลงนะคะวัดสะเกดในปีพ.ศ. 2392เราจะให้อดีตเช่นนั้นย้อนมาเป็นปัจจุบันอีกงั้นหรือคนเรานั้นอาจอ่านหน้าตาเนี่ยเขาบอกว่าคนเรานั้นนะคะอ่านจากหน้าตาอาจผิดได้แต่ถ้าอ่านจากการทำแล้วก็การพูดอันนี้เขาบอกว่ามันผิดยากเพราะเวลาพูดเวลาทำใจคนพูดใจของคนทำก็จะอยู่ในคำแล้วก็กิริยานั้นๆเขาก็ยกตัวอย่างว่าอย่างพลเอกประยุทธ์เห็นคำและกิริยามา7 ปีก็จับจิตใจเขาได้ว่าปากร้ายแต่ใจบริสุทธิ์นะต่อประชาชนแล้วก็บ้านเมืองผิดกับบางคนปากปราศัยและใจนั้นจ้องโกงเพราะคำกิริยามันฟ้องคำและกิริยามันฟ้องใช้คำนี้เลยนะคะแล้วก็ยังบอกว่าเดี๋ยวขอยกตัวอย่างข่าวนึงให้ดูนะคะว่าคำพูดของคนนั้นเนี่ยมันฟ้องตัวตนพิสูจน์ได้อย่างไรนะคะโดยก็มีการยกตัวอย่างของข่าวนะคะขึ้นมาว่าเมื่อวันที่29 มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะมีการมีการรายงานนะคะว่าทางด้านของนายทักษิณชินวัตรหรือว่าพี่โทนี่นะคะหรือว่าโทนี่วูซัมในคลับเฮาส์นะคะก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดในคลับเฮาส์ค่ะในเรื่องของหัวข้อพังพินาศกันไปใหญ่เจ็บได้แต่ไม่จบล็อกดาวน์ไปทำไมถ้าไม่ตรวจเชิงรุกนะคะในแคททอล์กซึ่งในเนื้อหาที่ทางด้านของนายทักษิณชินวัตรค่ะมีการพูดเอาไว้ก็คือบอกว่าเงินกู้มาเยอะแยะทำไมไม่ซื้อวัคซีนคือวัคซีนเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายเรามีภูมิต่อสู้เราต้องอยู่ทั้งชีวิต
มันไม่หายไปไหนหรอกเราจะอยู่กับมันได้อย่างไรถ้ารักษาแล้วก็เหมือนไข้หวัดทั่วไปช่วงนี้วุ่นวายหน่อยแต่เราจะเอาอย่างไรกับเศรษฐกิจที่คนตายผ่อนส่งนะคะหลังจากที่มีการพูดไปค่ะแน่นอนใน Clubhouse เขาก็จะเปิดโอกาสให้คนที่มาร่วมฟังด้วยเนี่ยได้ถามก็มีคนถามทางด้านของนายทักษิณไปค่ะว่าหากให้โทนี่เป็นคนจัดการหาวัคซีนใช้เวลากี่วันนะทางด้านของนายโทนี่หรือว่านายทักษิณนะคะก็ได้มีการตอบว่ามอบอำนาจให้ผมดิใช้คำนี้เลยนะคะวัยรุ่นเลยนะวัยรุ่นนะดอเด็กนะใช่ค่ะมอบอำนาจให้ผมดินะคะจะหาให้มันอยู่ที่การเจรจาเราเป็นทั้งประเทศเจรจาซื้อวัคซีนไม่ได้ไม่รู้จะทำไงต้องเข้าใจว่าวัคซีนสมมติเอกชนไปเจรจาแต่รัฐบาลต้องรับรู้วัคซีนจึงต้องลงบัญชีไว้ทุกอย่างถ้ารัฐบาลไม่รู้จะทำอย่างไรผมยินดีทำว่างอยู่แล้วงานก็ไม่มีทำนะมีของมาว่างงานก็ไม่มีทำด้วยนะแล้วก็ยังมีการระบุนะคะรายละเอียดอีกว่าเนี่ยมันมีตัวนึงนะออกมาใหม่ชื่อว่า Novavax นะคะเป็นวัคซีนนะ Novavax ผมเนี่ยไปคุยกับนักลงทุนสิงคโปร์มาแล้วเขาบอกว่าดีมากน่าลงทุนน่าลงทุนคำนี้นะแล้วก็บอกว่าวันนี้เพิ่งผ่าน FDA ของอเมริกาไปเจรจาแล้วใช้ได้เลยสิงคโปร์ไปคุยกันตั้งแต่เริ่มเฟส3ตอนนี้ก็เริ่มทดลองกับมนุษย์แล้วอะไรเงี้ยนะคะครับซึ่งนี่แหละจากคำพูดเหล่านี้เดี๋ยวพี่จะต่อให้นะคุณเปลวก็บอกว่าท่านว่าคำไหนที่ระบุตัวตนทักษิณชัดเจนท่านคือท่านผู้อ่านนะค่ะคุณเปลวบอกว่ามอบอำนาจให้ผมดินั่นละหนึ่งคำละแต่จะไม่ย้ำอีกเพราะย้ำไปแล้วเมื่อวานคือบทความเมื่อวานนะที่ชัดเจนเด่นชัดที่สุดที่ผมจะบอกวันนี้ก็คือคำว่าน่าลงทุนน่าลงทุน3คำนี้ใช้แทนทักษิณและระบบทักษิณได้เลยประโยคที่ทักษิณพูดตัวหนึ่งที่พูดบอกว่าตัวหนึ่งที่ออกมาใหม่คือ Novavax ผมเคยไปคุยกับนักลงทุนสิงคโปร์ขอบอกว่าดีมากน่าลงทุนนี่เป็นวลีตอกย้ำตัวตนทักษิณที่เคยพูดผมรวยแล้วไม่โกงตอนเข้าสู่การเมืองปี2544ล้านเปอร์เซ็นต์คุณเปลวฟันธงเลยนะคุณเปรย์บอกว่าวลีนั้นทำให้เกิดระบบทักษิณขึ้นในวงการราชการราชการงานเมืองเป็นมรดกสืบทอดผ่านคนและพรรคของเขาจนถึงทุกวันนี้กับวัคซีนในภาวะนี้ในหัวใจนายกซึ่งเป็นผู้นำสิ่งเดียวที่ต้องมีคือหามาฉีดให้ประชาชนฟรีและหวังเดียวของพี่น้องประชาชนที่มีต่อนายกคือนี่คือการบริการจากรัฐแต่ทักษิณใช้คำว่าน่าลงทุนในการจัดหาวัคซีนคุณเปรย์บอกว่าชัดไหมคำว่าหน้าคำว่าลงทุน มันคู่กับคำว่ากำไร ทุกวิกฤตทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองที่ผ่านมาช่วงระบบทักษิณครองเมืองอำนาจทักษิณบริหารงบประมาณแผ่นดินในวิกฤตนั้นๆด้วยแนวคิดลงทุนคุณเปรย์บอกนะ โดยแปลงทุกข์ยากของประชาชนเป็นกำไรสู่ตัวเองและพวกพ้องตลอดจนระบบทักษิณเป็นรูปธรรมรับรู้ทั้งโลกด้วยวลีโกงเอามาแบ่งปันมาแบ่งกัน อย่างนี้ใช่ไหมจึงต้องประยุทธ์ออกไปเอาไอ้จุดๆมาแทนคุณผู้ชมอ่านเอานะคะมีสัมผัสอักษรด้วยนะมีสระไอ้ด้วยนะ อย่างนี้ใช่ไหมจึงประยุทธ์ออกไปเอาไอ้จุดๆเข้ามาแทนก็เอวังด้วยประการฉะนี้นี่คือเหตุผลประยุทธ์ออกไปค่ะที่วิสัชนาโดยคุณเปลวสีเงินคุณเปลวสีเงินก็โอเคแหละคือมองภาพใหญ่เท่าที่ผมอ่านบทความท่านมานะค่ะมองภาพใหญ่มองผลประโยชน์บ้านเมืองเป็นตัวตั้งแต่ไม่ได้ชมว่าคุณประยุทธ์เนี่ยบิ๊กตู่เนี่ยจะเก่งทุกเรื่องนะใช่ค่ะวันก่อนก็คุณเปลวก็เขียนวิพากษ์บิ๊กตู่บอกโอ้โหแบบนี้ต้องปรับปรุงอย่างนั้นต้องปรับปรุงก็ฟันธงกันตรงๆเลยนะฮะค่ะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยคล้ายๆวนาทีนี้แล้วก็บ้านเมืองในตอนนี้นี่มันต้องมีทิศทางที่ถูกต้องใช่ค่ะเราเหลือเวลาสัก20นาทีค่ะขอพักสัก2นาทีนะได้ค่ะแล้วก็จะได้ไปกันในช่วงหน้าเดี๋ยวสงสัยได้สักเรื่องเดียวแล้วมั้งก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องม็อบนิดหน่อยนะคะม็อบเป็นไงก็เหมือนเป็นเขามีการประกาศจะรวมกันอีกแล้ววันนี้ค่ะวันนี้มีม็อบเกิดขึ้นแล้วก็วันที่3ก็มีด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาดูแนวทางเรื่องม็อบแล้วก็เรื่อง
จะแถมสักนิดหนึ่งเรื่องของจีนค่ะพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ100ปีเมื่อวานนี้1กรกฎาคมนะครับมีภาพมาให้ดูสีจิ้นผิงประกาศต่อโลกว่าอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามารับชมนะครับผมและน้องปูนาไม่ได้เก่งเรื่องต่างประเทศแต่จะเอาข่าวที่เข้าลงมานะมารายงานท่านผู้ชมให้รับรู้ให้เห็นถึงทิศทางของโลกทิศทางของจีนแล้วก็ตบท้ายด้วยม็อบข่าวม็อบเล็กน้อยช่วงหน้านะครับสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ